แทบไปหมดปวดทั้งตัวแล้วกันสุดท้ายแล้วครับนี่กำลังขึ้นแผ่นหลังเดี๋ยวนี้นะครับโอเคครับดีแล้วดูจะหายนะสองมือเปล่าจำหนึ่งความเข้าใจเมื่อกี้นี้ได้เชื่อมความเข้าใจให้ครับตอนนี้เจอสองมือเปล่าแล้วความเข้าใจจากปากลุงออกมันจะมีประสิทธิภาพกว่ามันเป็นทูอินวันอยู่ที่นี่เจ็บไหมเนี่ยไม่เท่าไหร่ครับแค่นี้พอเนาะครับแต่แค่รู้สึกได้ไม่ต้องไปมากแต่แค่รู้สึกได้เพราะว่าเราให้ความสำคัญเรื่องความรู้สึกอาการปวดคือความรู้สึกเนาะครับดูอาการที่วันนั้นจะคลายหายใจปกติพิจารณานิดไหวไหมครับครับเนี่ยโยกเล่นๆเงี้ยอ่อนตามผมจะสู้ยังไงก็ไม่ถึงขั้นแตกครับโทษครับไปแล้วครับโอเคนะครับสืบเนื่องเลยอ่อนตามเนี่ยดูไหลที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยสังเกตนะมันจะไปแข้งขาด้วยนะโทษครับมันจะเหลือไหมเนี่ยหมดไหมไหลแข้งขาตัวขอท่าขยับดูสิตีนหมดไหมตีนทะชามชามือไม้ในชาหมดเลยกำลังพูดเรื่องปวดเรามาเน้นเรื่องปวดครับหมดไหมเรื่องปวดเรื่องชาเป็นเรื่องเราครับเรื่องชาคุยกันอีกทีหมดไหมออกแล้วออกขึ้นมาเต็มแข้งขาพอค่ะแปลกนะครับแปลกเหมือนกันโอเคนะต่อไปนี้จะบอกว่าชานะครับรู้สึกว่าชามันจะไปไหมเรื่องชาเรื่องรองนะครับเรื่องชาเรื่องรองนานไม่กี่นาทีเองไม่กี่ถึง3นาทีอยู่แล้วความสามารถระดับนี้จะไม่ให้มหาชนรองรับรองได้ไงเนาะใช่ไหมครับแต่ผ่านจอก็ได้เรื่องแล้วเมื่อกี้ได้ผ่านชั้นบรรยากาศผ่านจอจะแรงกว่านี้นะถ้าอยากจะรู้เรื่องนี้ก็วันอาทิตย์แรกของเดือนเดือนตุลาเนี่ยวันที่7ได้มาแล้วอาทิตย์วันที่7ก็อาทิตย์ที่ถึงเนี่ยใช่ไหมล่ะเออใช่ๆวันที่2วันนี้วันอังคารแล้วใช่ไหมล่ะอังคารนะอย่าสู้นะอย่าสู้ผมนะโทษครับนี่ดูผมทำที่หัวแต่หายชาที่มือแหละเท้าที่นี่ดูสิมันจะมหัศจรรย์ขนาดไหนมันยิ่งกว่าเล่นกลนะมั้งนี่ถามว่าจริงไหมหายชาจริงหรือเปล่า
มันได้ยังไงยิ้มได้แล้วนะลองเดินทีเดียวสิที่อยู่นี่ด้วยเดี๋ยวสิเดินครับลองเดินสิมันต่างจากเดินมาไหมเนี่ยเดินโชว์ไปได้ไหนยังได้เดินไปนอกเลยครับโชว์ไปนอกไปเปิดรูปมาดูป้าเดินดูฮะเดินดูคุยจะสบายเลยถามเองลูกพ่อถามว่าเองพ่อเป็นไงใช่อยู่ดีขึ้นอยู่ดีขึ้นกันเลยดูพ่ออยู่ดูผ่านใช่ยกวันนี้สบายมากเลยเราถามสิครับอย่าไปยืนดูอยู่ถามเลยปวดยกวันนี้ปวดเบาแล้วเบาแล้วก็ชอบปวดพอแล้วถามว่าเป็นอะไรตอนนี้ปัจจุบันนี้เป็นแขนบ้างเดินเดินดีไหมเบาอยู่เห็นได้อยู่มหาชนรวมแล้วก็ผมไม่มีวันความสามารถระดับนี้มาจริงนะเพราะน่าจะมาจริงนะถูกต้องครับน่านะมีปัญหาเรื่องท้องไส้บ้างไหมครับท้องมันออกจะตึงๆตึงๆเอาให้หย่อนเนาะแถมตึงๆคอยดูสังเกตมันโอ้โหเหมือนกับไม่มีท้องเลยหรอกดูหลังจะเย็นเย็นหรือร้อนวูบเลยฮะผมว่ามันจะน่าจะร้อนมากกว่าสันหลังนะร้อนไม่ได้เนี่ยพลังผมเนี่ยทะลุโลกเลยนะด้วยโทษครับไหวไหมครับไหวไหมครับครับดีมากครับที่หายใจเข้าปึ๊บแค่นี้ก็โอ้โหถึงโลกพระอังคารเนี่ยคนละเรื่องนี้เนี่ยท้องใส่แล้วก็ว่ากันไปครับแปลกเนาะแปลกจำของแปลกมันต้องจริงเพราะว่าฟังดีตรงนี้นะเราเกิดมาปุ๊บเราอยู่ในบรรยากาศโลกเราจะไม่รู้ว่าอากาศมันกดตัวเราบางแต่เราเกิดขึ้นมาทีนี้จะไม่รู้สึกเลยแล้วก็บอกว่ามันไม่แปลกมันเป็นธรรมดาธรรมชาติอย่างนั้นทีนี้พอเวลามาเจอผมทั้งให้มันมีตัวเปรียบเทียบนะฮะแล้วก็คืออะไรเราพูดแค่สองเรื่องใหญ่ๆพลังงานไม่บริสุทธิ์ในตัวมันมีเยอะไอ้ที่บริสุทธิ์มันมีน้อยสัก 5% ก็แล้วกันทำให้เคลื่อนที่เคลื่อนย้ายทำนู่นนี่ได้ไอ้ 5% ที่มันอยู่ในร่างกายมันทำงานได้มาตลอดที่เราได้มาเจอบริสุทธิ์ผมใส่เข้าไปในร่างกายปุ๊บมันเป็น 80-90% เลยไอ้บริสุทธิ์ก็หายไปตั้งใช่ไหมก็เบาสบายตัวมาถึงวันนี้มันถ่ายเทกันดื้อถ่ายทอดถ่ายเทดื้อยุคสมัยก่อนมันไม่ใช่ยุคสมัยก่อนเนี่ยพระพุทธองค์ถ่ายทอดถ่ายเทให้กับสาวกที่อยู่ใกล้ชิดโดยการผ่านภาษาวรรณกับวิริยะใช่ไหมมาถึงยุคนี้สัมผัสตัวตนตรงๆเป๊ะๆนี่คือสิ่งที่ได้รับมามันจึงอยากจะให้บอกว่าคำว่าบริสุทธิ์ก
ทำให้บริสุทธิ์เราสืบสารศีลบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์มาตลอดออกจากท้องแม่มันบริสุทธิ์มาสมมติว่า 99% เด็กๆอ่ะวิ่งเนี่ยมันก็เป็นยังไงได้ดีต่อมาก็สืบสารรับบริสุทธิ์มาเรื่อยความไม่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้น60 70มันจะมาล็อกนะก็ความบริสุทธิ์มันเหลือน้อยลงมันก็ทำให้เราเคลื่อนที่เคลื่อนไหวทำตรงนี้ได้ตามทำงานกันมาถึงจุดมันจะล็อกเพราะฉะนั้นพอเราบริสุทธิ์เข้าไปในตัวปุ๊บมันเปลี่ยนแล้วแต่พลิกฝ่ามือเลยก็เลยบอกว่าแปลกผมบอกมันถึงยุคของมันครับมันยุคพึ่งอะไรไม่ได้อีกแล้วเรื่องสุขภาพทุกวันนี้กินแล้วเป็นบ้าเขาวงเล็บมันยังบอกว่าเป็นยาอยู่นะดูสิมันโง่หรือฉลาดกินแล้วเป็นบ้าแท้ๆเลยพวกมันยังเรียกว่ายาอยู่นะคนคิดคนมีปัญญาก็คิดได้คำพูดอย่างนี้คนขาดปัญญาดิซวยทั้งประเทศนะนั่นเคมีเป็นพิษถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะยานี่ถูกต้องตามกฎหมายนะพิษถูกต้องตามกฎหมายนะไอ้พิษที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเขาก็บอกว่าเป็นยาภูละนายชิบหายจะอยู่ไหนวะนี่ประเทศนี่ฮะโอ้ยครับคำพูดนี้คำพูดผมมันคำพูดสร้างชาตินะเนี่ยใช่ป่ะครับถ้าคิดได้ก็คือสร้างชาติคิดไม่ได้ก็ทำให้ชาติล่มจมสงสารชาติไหมสงสารนะสงสารคนในชาติดีกว่าไหมชาติมันไม่ไปไหนหรอกแต่คนในชาติเราสิครับมันจะแย่จะแย่เป็นเครื่องมือเขาเสียทั้ง30 บาทเป็นเครื่องมือเขาทุกโรคไม่ใช่ไม่ใช่เป็นคำถามเปิดมาจะคิดต่อมิฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็แล้วกันสตพ.เลยจึงมีลุงหงอกเกิดมาเพื่อแชร์ยืนยันว่าผมไม่เคยเฉือนใครมีแต่จะประคับประคองช้อนขึ้นมาให้รู้ให้เข้าใจให้เหมือนกันเพราะมันต้องไปด้วยกันมนุษยชาติผมทั้งนั้นไม่เคยเตะตัดขาใครผมทั้งนั้นไม่เคยตัดยอดใครมีแต่แชร์ทำงานไม่เคยเฉือนใครภาษาผมก็ไม่เคยเฉือนใครอากัปกิริยาผมยิ่งไม่เฉือนใครนะแชร์อย่างเดียวชีวิตทำงานมาแค่นั้นดีแล้วที่ได้รับอานิสงส์โดยแท้คนรุ่นใหม่ต้องต่อไปต้องคิดว่าป้องกันต้องเข้าใจความเป็นธรรมชาติของตัวเราเองความเป็นธรรมชาติของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ความเป็นอันตรายของวิทยาศาสตร์เรายอมรับว่ามันให้ความสุขสบายเนาะแต่หาตัวอันตรายไม่ได้แล้วเราก็จะไม่ไปคล้องแวะกับตัวที่มันอันตรายหรือว่าป้องกันสิ่งที่เป็นอันตรายนั้นไม่ให้เข้าหาตัวเราเองมีวิธีคิดแค่นี้เพราะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้วิสัยนี้ไม่ได้เลยต้องแยกให้ได้แยกพวกให้ได้โดยมีจิตศาสตร์มีตรงกลางจิตศาสตร์พาให้รู้จักธรรมชาติเนื้อในธรรมชาติจิตศาสตร์บอกให้รู้วิทยาศาสตร์อันตรายนะด้านจิตศาสตร์เข้ามาในบทบาทดีลานี้เนาะใช่ป่ะเมื่อเข้าใจต้องไปด้วยกันได้ก็ต้องความมันจะเก็บปวดเลยน้ำเบนหายแล้วเนี่ยแต่พี่หายเลยเนาะหวังว่าคงเข้าใจกันชุดยอดครับแข็งแรงต่อไปเพราะว่าร่างกายนี้เป็นร่างกายที่นี่คนแข็งแรงบอกไม่ทราบเนี่ยลักษณะคนร่างกายแข็งแรงจะเป็นอย่างนี้ครับบอกไม่ทราบชาวไร่ชาวนาหน้าชาวเราจะไม่จะเจอพวกสารพิษมากกว่าเคมีปุ๋ยปุ๋ยยาขายยาหนักผมเคยช่วยแกงเป็นลมนะครับผมไปช่วยแกงฉีดเป็นลมตัวคนเป็นลมครับขนาดร่างกายใหญ่ขนาดนี้เป็นลมเลยดูชื่อเขาทานขนาดนั้นเป็นไหลจะมาเลยแพ้ยาเหมือนคล้ายๆกับเหมือนเราสูดเข้าไปเยอะแน่นอนครับไม่ใช่คล้ายๆแต่ตรงเล่นตรงๆนะครับความเข้มข้นสูงด้วยเพราะฉะนั้นบ้านเมืองเรานะถ้าจะให้ดีต้องใช่ผมนะถ้าผมถ้าอายุสมัยสริตนะกรรมมาตรา17โอเคไหมผมสั่งปราบหมด
ฟื้นประเทศต้องบอกว่าต้องไม่มีเคมีลงไปในเศษดินถ้าผมสั่งได้นะผมสั่งกันพรุ่งนี้เลยดินแล้วก็ลงไปน้ำอีกลงในน้ำอีกมันเอาใจใครไม่ได้แล้วต่อไปนี้เพราะคนหมู่มากมันแย่เหลือเกินเลยล่ะใช้มาลงเรื่องสุขภาพหมดนะรัฐบาลซัพพอร์ตเรื่องสุขภาพสารเสพติดรักษาทั่วโลกมีเท่าไหร่ก็ไม่พอผลิตเท่าไหร่ก็ไม่พอบุคลากรทางการแพทย์สร้างเท่าไหร่ก็ไม่พอบริจาคแล้วบริจาคอีกคนวิ่งจากใจหาก็จะต้องบริจาคนะคนวิ่งบริจาคอีกหมดได้กันเป็นพันล้านไม่รู้ไม่ต้องพูดถึงตรงนั้นการซื้อขายทุกที่ในโลกนี้บอกว่าเลยฮะเขาเป็นสแตนดาร์ดซ้ำไปในระดับต่างประเทศนะ 30% จำเลยครับสิ่งของเคลื่อนย้ายการซื้อขายต่างประเทศ 30% จำไม่เลยใครมีออเทอริตี้ในการเซ็นรับไม่ชนละเป็นที่ยอมรับกันเป็นสากลนี่น่าเขาจึงอยากจะได้กันยังเนาะออเทอริตี้ครับนี่นะนะเขายังอยากจะได้จังไอเราทำไมถึงไม่อยากจะได้จังเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าบอกว่าเป็นงูพิษเงินทองมีว่าเป็นงูนะโยมนะถามว่ามีมากดีไหมล่ะดีไหมใช่ครับเงินทองมีไว้มากดีไหมไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกมีมากมากไปก็ลำบากนี่มีลูกที่เก็บยากลูกเต่าที่วันนี้มาเล่นงานแล้วนะเอ้ยมันจะไปเร็วๆทุกวันนี้ให้กินอาหารไงนานระวังให้ดีเรื่องกินระวังให้ดีนะตายไว้เดี๋ยวหมอใกล้กันข้ามหลายอย่างตัวนี้กินแต่ต้มจืดทำเองทำเองปลูกเองทำเองครับนั่นๆๆนะค่อยๆทำพยายามหลีกเลี่ยงกันไปบราซิลปลาช่อยก็เลี้ยงเองนะก็ดีเหมือนกันถ้ามีพื้นที่เนาะฟาร์มสัตว์เล็กปูปลากินธรรมดาเนี่ยเราก็ไปกินเด็ดนะผักผักกระดิมรั้วผักกระดิมสระต้นดอกแครเด็กไปกินดีใช่ไหมบราซิลปลาช่อยเอาแน่เชิญรับรองเนี่ยจะตายกว่าตายช้ากว่าทุกคนโอเคประเมินผลครับbefore after คิดว่ามันเนี่ยมีที่นี่ที่เดียวที่ประเมินผลเป็นเปอร์เซ็นต์ผ่านความรู้สึกของผู้ถูกกระทำถามว่าดีกี่เปอร์เซ็นต์ครับก็ดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับตอบจาก70ตอนนี้นี่ไม่ปวดแล้วไงไม่ปวดแล้วจากปวดไม่ปวดแล้วนี่มันมีอยู่นิดหน่อยตรงนี้แหละแต่ว่าปวดเยอะๆเนี่ยตรงขาเนี่ยนิดหน่อยนี่มันก็เหมือนเกลี้ยงขาขาเนี่ยมันปวดเยอะมันไม่ปวดเลยก็ต้องรอไปทีนึงนะครับยังมีปวดเดียวกัน80 70 80หายทันทีเด้อปวดเลยหายไปเลยเห็นมั้ยแค่นิดเดียวมันสะสมมาหลายเดือนแล้วเนี่ยมันหมดไปตอนเนี้ยกำลังจะหมดไปนะไม่มันหมดได้ยังตอนนี้ยังอีกนิดหน่อยนิดหน่อยไม่มากกี่เปอร์เซ็นต์มดกี่ตัวมดกี่ตัวได้มดกี่ตัวคิดว่าเป็นมดถ้าเป็นมดจาก100ตัวมันเหลือกี่ตัวประมาณ2ตัว2ตัวพ่อทูจาก100ตัวเราถามอาการของมันนะ 98% อาการมันมีอยู่นิดหน่อยเดี๋ยวอยู่นิดหน่อย 98%พอแกไม่เข้าใจเอาลงเปอร์เซ็นต์ใช่เทียบกับมดใช้ได้เลยเทียบกับมดใช้ได้เคยเจอไหมแบบนี้เมื่อกี้เป็นอย่างที่ไททันแมนบอกไหมอย่างที่ผมบอกไหมว่าง่ายผมวันนี้เจองานหมูเพิ่งเจอนะใช่นะวันนี้เจองานหมูนะง่ายมากถ้าเป็นโรคมาเนี่ยยากฟังที่พูดเนี่ยไม่คิดไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ในสัมผัสถูกมันต้องสัมผัสถูกครับดีมากที่ไม่เชื่อดีดังพุทธเจ้าพูดไว้ว่า
อย่าเพิ่งจงปลงใจเชื่อครับพ่อแกไม่ได้ดูยูทงยูทูบด้วยผู้ผมอูฮามาไม่ได้เปิดให้แกดูกันแต่ไหนเพราะว่าคนต่างวันต้องมันเหมือนต้องพามาแล้วก็ไปให้ดูแล้วเขาจะไม่เชื่อต้องแอบพามาชวนมาเจ้ากุศโลมาบอกพ่อไปรักษาไม่ได้ต้องรอขึ้นรถก่อนรอขึ้นรถก่อนเออได้ลูกเขยดีนะเนี่ยพี่บอกเลยแล้วได้ลูกเขยดีนะใช่ได้เลยโอเคครับก็หวังว่าคงจะใช้อารมณ์ในวันนี้นะก็เป็นมิตรกันทั้งหมดแล้วก้าวแรกเข้ามาแล้วไม่ได้ตั้งใครอยากได้หลังๆอยู่แล้วไม่มีใครต้อนใครอยู่แล้วคนนี้โอเคครับแค่นี้เนาะทุกใครยินดีครับเอาใครตอบเชิญครับนั่งอืม